ทำงานเสร็จแต่ไม่ได้เงินเอกพศินถูกเบี้ยวค่าตัวลั่นต้องจบที่ตารางนับว่าเป็นประเด็นใหญ่เมื่อทำเอาหลายคนที่ได้อ่านโพสต์ของนักแสดงหนุ่มเอกพศินแล้วก็สวมวิญญาณนักสืบโคนันกันแล้วเมื่อจู่เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับทีมงานพร้อมข้อความประมาณว่าเจ้าตัวและทีมงานยังไม่ได้รับค่าจ้างหลังทำงานเสร็จและจะดำเนินคดีกับนายทุนและศิลปินตลกท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนสงสัยว่าตลกท่านนี้คือใครโดยภายในโพสต์มีข้อความระบุว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มคนทำงานผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ว่าจ้างในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีเอพศินและนักแสดงหลายท่านรวมอยู่ด้วยซึ่งโปรเจกต์นี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับค่าทำงานจากทีมนายทุนล่าสุดวันที่20ตุลาคมเวลาบ่าย2ที่สภ.อรัตนาธิเบศรทั้งหมดจะรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนและศิลปินตลกมีชื่อท่านหนึ่งที่ไม่รับผิดชอบค่าทำงานงานนี้ถือว่านักแสดงและทีมงานผู้สร้างต้องออกมาช่วยผู้อำนวยการสร้างด้านคุณเอพศินกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนถ่ายหนังถ่ายละครมาแล้วก็หลายสิบเรื่องไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ซึ่งกองนี้ตนก็รู้จักกับทีมงานเป็นอย่างดีเพราะเคยถ่ายด้วยกันมาแล้วเรื่องหนึ่งจึงมีความเชื่อใจประกอบกับดาราที่มาเล่นในเรื่องก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลายคนอย่างป้าแมวแต่พอถึงเวลาก็พบว่านายทุนที่ให้สร้างหนังกับไม่ยอมจ่ายเงินทั้งดารานักแสดงและทีมงานจึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้ด้วยต่อมาตั้มกรกันก็ได้ทวงถามความรับผิดชอบจากนายทุนหลังจากถูกเบี้ยวเช่นกันที่ศิลปินตลกมีชื่อเป็นผู้ดีลงานมาและไม่จ่ายค่าทำงานตามที่ตกลงกันไว้ขดโกงต้องจบที่ตารางคดีอาญาท่ามกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนั่น